จะ5เดือนครับ5 4 3 2 5ครับเป็นไงครับเป็นไงกี่เดือนภรรยาจะ5เดือนแล้วครับเป็นไงครับตอนนี้อารมณ์คงที่ยังครับอารมณ์ก็คงที่ครับแต่ว่าก็มีแบบแอบห่วงนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้กลับบ้านบ่อยๆเพราะผมทัวร์เยอะใช่ไหมครับก็แบบมีแบบเริ่มมีโทรตามคือโดยปกติเนี่ยผมเป็นนักร้องมา20กว่าปีเนี่ยแทบจะไม่เคยมีโทรตามครับคือแบบก็ทำงานก็ทำงานไปอะไรเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยอาจจะมีแต่นี่คือจิกทีเลยก็ไม่เชิงจิกทีแต่ว่าก็มีอาการมีอาการว่าแบบอยากเจออยากให้กลับบ้านเขาโทรยังไงเขาบอกไงบ้างคือเขาอยากเจอครับเขาแบบว่าเออกลับบ้านบ้างสิอะไรเงี้ยผมว่าอ้าวทัวร์อยู่ไง คือเหมือนกับแบบน้อยใจน่าจะเป็นฮอร์โมนคนท้องอะแหละครับเอาแบบว่าก็มีอาการแบบอยากอยู่ด้วยน้อยใจอาการอะไรเงี้ยครับจริงๆเราต้องเติมเต็มหรือจัดสรรเวลายังไงบ้างเพื่อที่จะแบบว่าให้เขาไม่คิดมากเอาจริงๆตอนเนี้ยเท่าที่ทำได้ก็คือว่าหลังจากทัวร์ก็อยู่กับเขาอยู่แล้วครับก็อยู่ด้วยอะไรเงี้ยเรียกว่าตอนนี้คือเสร็จงานปุ๊บกลับบ้านปั๊บใช่ครับก็บางที่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ค้างก็ไม่ค้างถ้ากลับได้ก็กลับเลยอะไรเงี้ยครับกลัวอารมณ์ภรรยาผมถือว่าผมโชคดีนะถ้าฟังจากพี่ๆท่านอื่นๆที่เขาเคยเจอมาเนี่ยเจอบางคนแบบเหม็นหน้าสามีอะไรเงี้ยเหม็นหน้าผัวอะไรเงี้ยนะครับผมไม่เจอนะยังไม่เจออยากเจอหน้าผัวอะไรเงี้ยแล้วก็หวงคือผมเนี่ยเป็นคนชอบร้องเพลงเสร็จจากงานทัวร์เนี่ยผมกลับถึงบ้านผมจะเข้าห้องทำงานแล้วผมจะอัดคลิปวิดีโอเพื่อลง Facebook ให้คนฟังเพลงเลยนะก็เริ่มมีแบบคือทำไมต้องร้องตลอดเวลาคือขึ้นมาอยู่กันได้ก็คืออยากให้ร้องเพลงด้วยคืออยากให้ร้องเพลงแต่หมายถึงว่าอยากให้ตลอดอยากขึ้นมาอยู่กันคือห้องนอนกับห้องทำงานอยู่คนละที่ไงครับอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้แบบอยากเจอหน้าอยู่ใกล้ตลอดอยากเจอหน้าตลอดครับคือก่อนเขามีอารมณ์นี้ไหมโอ้ไม่มีครับคือแบบมีอย่างเงี้ยผัวนี่อยู่ไกลๆชีวิตเขาเลยจะดีที่สุดห้ามเข้าไปยุ่งอะไรเงี้ยครับรู้สึกไงบ้างเจออย่างนี้ก็ยังทำตัวไม่ค่อยถูกรู้สึกว่าเขารักมากขึ้นก็แปลกๆเพราะว่าคือผมเนี่ยจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมเจอกับแฟนเนี่ยผมมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ช่วงหัวค่ำคือช่วงเขาดูละครเนี่ยผมห้ามโผล่ไปเจอหน้าเด็ดขาดเลยทำไมช่วงความทำเขาใช่เขาคือผมไปแล้วผมมีคำถามเยอะผมชอบชวนเขาคุยแล้วเขาอินกับละครเป็นอย่างนั้นมาเป็นสิบกว่าปีพอวันเนี้ยพออยู่ดีๆคือเขาดูละครแต่อยากให้ผมอยู่ด้วยใกล้ๆผมเลยรู้สึกแบบมันไม่ชินณวันนี้ยังห่วงอะไรไหมหรือว่าโอเคแล้วตอนนี้คือตอนเนี้ยสิ่งที่เป็นห่วงก็คือผมคุยกันว่าตอนนี้เวลาถ้าเกิดต้องไปทานข้าวที่ห้างหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยผมจะเข็นรถเข็นให้ก็คุยกันว่าเพราะว่าคือกว่าจะมายากแล้วเราก็ทำไปเยอะก็คิดว่าเซฟที่สุดแล้วกันเราเจ็บไปเยอะเจ็บที่เยอะคือนี่คือไม่อยากให้เดินเลยก็ไม่เชิงไม่อยากให้เดินครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดินห้างอะไรเงี้ยผมว่าผมเข็นให้ดีกว่าเขาโอเคไหมฮะเขาโอเคโอ้นั่งสบายนี่เป็นสารถีเต็มที่ครับใช่ครับตอนนี้เผื่อความเผื่อไปถึงขั้นไหนครับจริงๆอ่ะดีใจมากแต่ยังไม่อยากแบบรู้สึกเผื่อมากคือผมว่าเวลาแบบเผื่ออะไรมากๆแล้วมันจะชอบมีอะไรไม่ดีตามมาอะไรเงี้ยก็พยายามแบบเก็บอารมณ์คือไม่อยากดีใจเกินนะใช่ครับมียกตัวอย่างไหมก่อนนั้นที่เราดีใจจนรู้สึกว่ามีอะไรที่ตามมาไหมคือมันเคยมีตอนที่ผมบวชอะครับบวชครั้งที่สองแล้วหลังจากบวชเนี่ยกราฟชีวิตผมดีมากนะครับตลอดหลังจากบวชประมาณก่อนเกิดคดีเนี่ยเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยคุยกับทุกคนว่าผมกลัวเหลือเกินเพราะว่าผมไม่เคยมีเรื่องทุกข์ใจอะไรหลังจากบวชเลยไม่มีจริงๆนะครับผมพูดจริงๆทุกอย่างในชีวิตมันดูโฟลว์ไปหมดอะโฟลว์จนผมรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องไม่ดีว่ะแล้วโอ้โหแสดงว่าเราคิดว่าถ้ามันดีเกินไปมันจะต้องมีเรื่องไม่ดีตามอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคราวนี้ก็ดีใจมากครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบโอ้โดดรถเต้นอะไรมากครับโอเคครับคุณค่ะ